สืบภาคสองตำรวจสืบภาคสองนะมาจับกลุ่มเรานะชื่ออะไรนี่ครับเราชื่ออะไรชื่อเจริญเทพวงศ์นะอันนี้ตามหมายจับนะตำรวจเอาหมายจับให้ดูนะครับหมายจับทั้งหมด4หมายนะหมายจับสพ.เมืองชลบุรีนะที่2580เลขคดี2580ทับ2556นะชลบุรีข้อหาฆ่าใช่ไหมแล้วก็มีหมายจับที่3124สพบางกงข้อหาปล้นทรัพย์ร่วมกันปล้นทรัพย์นะเดี๋ยวไปคุยต่อปล้นใครแล้วก็หมายจับเมืองชลบุรีที่5204ข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์แล้วก็หมายจับชลบุรี5687ทับ257ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาต4หมายอีกหมายหนึ่งหมดอายุความรับสารภาพไหมเบื้องต้นว่าตำรวจไม่ได้แก้นะมาตามที่ศาลออกหมายจับดิฉันยังไม่พูดโอเคนะโอเคตามนี้นะอาวุธปืนมีไหมไม่มีครับมีทรัพย์สินมีอะไรไหมไม่มีทรัพย์สินมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีถ้าผมไม่พกปืนผมก็เสร็จครับก็ยอมรับว่าวันนั้นยิงไปใช่ไหมครับยิงแต่เบิ้ลไปยิงไป2 นัดครับที่อยู่จามอ๋อแล้วใช้ชีวิตยังไงครับพี่ก็ปกติครับก็เก็บตัวกินข้าวแล้วไปทำงานแบบนี้หรือว่าไม่ได้ทำเลยกินใช้ครับกินใช้เนาะแต่ไม่ได้เอาเงินไปต่อยอดไปทำงานที่ไปให้กินใช้หลบอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับมันเป็นคดีใหญ่เลยหลบอย่างเดียวกลัวคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะเก่งคิดแน่นอนครับเพราะว่าตำรวจภาค2นี่สุดยอดเลยพี่เมื่อก่อนที่ก็เคยช่วยงานตำรวจอยู่แต่ทำไมอยู่คิดออกมาแบบนี้ก็มันชั่ววูบครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่มีครับแล้วระหว่างที่ก่อเหตุตอนนั้นนี่มีการวางแผนนานมาก็ประมาณ1-2 อาทิตย์แล้วก็จักชวนพรรคพวกคือเรารู้การทำงานของตำรวจก็ถึงกล้าเป็นวิธีของการหนีของเราครับคือเราอยู่กับตำรวจคุกคีมาใช่เราอยู่กับตำรวจเรารู้ว่าเราหนีได้ถึง6 ปีใช่ไหมก็ประมาณ6-7 ปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราครับ